สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษมชัยใจเกินร้อยครับมาแล้วกับเกษมชัยใจเกินร้อยสำหรับวันนี้ครับจะเจอกันตรงกับวันนี้วันที่19กันยายน2566นี่คือบรรยากาศอยู่หน้าบ้านนะครับเมื่อเช้ากับโต๊ะปอกแป๊กปอกแป๊กไปเสร็จมาเสร็จก็ลำบากอยู่นี่ครับเบิ่งนะครับหนทางเฮ็ดทางใหม่แล้วก็ฝนตกเสมอวันนี้จะรอดอีกหรือเปล่านะครับเติมฟ้าคือฝนมาอีกแล้วมือว่านนี่พี่น้องก็โชคดีนะครับยินดีกับทุกท่านแตก3ตัวแต่เป็นเหล็กโตดเนาะหน่วย VIP ว่านะครับแตกทั้ง3ตัวนะครับบารมีปุญญาเวลาให้เพิ่นก็ให้จังซี่แหละครับนั่นก็เป็นแนวทางตัวเลขเมื่อคืนนี่ก็จุดธูปขอโชคบารมีปุญญามื้อนี้เฮากลับไปเบิ่งธูปนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปจังได๋บ่ครับหรือบางท่านเมื่อคืนนี่บ่ได้เบิ่งเนาะที่ผมจุดธูปอาจจะดึกนิดนึงนะครับวันนี้เราจะไปชมอีกนะครับขอบคุณแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเกษมชัยใจเกินร้อยนะครับครับมาชมไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือตัวเลขเมื่อคืนนี้นะครับขออนุญาตนิดหนึ่งซูมไปสักนิดนะครับนี่ครับหมืดคือหมืดจังซี่อ๋อนะครับเพิ่มเสียงนิดนึงครับนี่คือตัวเลขที่จุดถูกเมื่อคืนนี่ครับก็คือ501เนาะ501หรือบางท่านอาจจะเป็น1เป็น7ก็ได้หรือจะเป็น507หรือจังไหนกันครับพิจารณาเบิ่งซูมไปสักนิดนะครับนี่นะฮะเลขถูกแต่ละมื้อแต่ละวันที่ผมจุดเวลาผมสวดมนต์เสร็จเนาะครับประมาณ 3:00 นหรือ 4:00 นมันก็เป็นบางมื้อมีเสียงโฆษณาเข้าด้วยนะครับวันนี้มือว่านเอาสีกันแล้วกันนะครับหยดมือว่านแป๊บนึงนะครับมือว่านนี่ครับพี่น้อง18เนาะ18กันยายนเมื่อวานนี้นะฮะนี่ครับทั้ง3ตัวเลยเพียงตัวมัน3แล้วมาเก่าหามันบ่ครับหรือหาเก่านี่ละใช่ไหมครับนี่เพียงแต่ว่าเล่าพัฒนามันก็เป็นธรรมดาเนาะแต่ว่าศูนย์นี่มาอยู่ศูนย์มาสิว่านะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เบิดครับบางทีเฮาก็บ่ฮู้ดอกคือจริงผมจุดถูกผมก็บ่ได้บอกเลยว่ามันต้องออกตัวนี้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าฮู้ติเมื่อวานนี่บอกตัวเดียวเลยล่ะ แล้วก็สิบอกแต่ว่าน้อย VIP อย่างเดียวนะฮะเฮาบ่ฮู้กันนะครับนี่คือบารมีปู่ย่าคือเมื่อวานนี่เนาะทุกท่านก็ได้โชคดีเดี๋ยวผมจะเคลียร์ได้แป๊บนึงครับครับน้อย VIP แตก3ตัวเนาะเอาขึ้นนี่แหละครับบางทีขึ้นไฟมันกับปึ๊บๆปั๊บๆจังซี่ล่ะน้อย VIP มา3 95บ่ครับหรือ359ประมาณ18เนาะสำหรับเลขมื้อนี้ครับเมื่อคืนนี่มี FC ก็โชคดีอยู่ออกเล่ากาชาติ07070ครับเมื่อคืนนี่ล่ะนี่ฮะบารมีปุญญาคือบางท่านเพิ่นก็ล่องเสียงโฉบเบิ่งเนาะครับพอเล่ากระชากนี่ประมาณ17:00 นนี่ล่ะมีนะครับมาขึ้นได้อยู่แต่สำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีอีกนะครับเมื่อวานได้3ตัวน้อย VIP มื้อนี้ก็ให้ได้โชคคือเขานะครับเด้อก็พิจารณาเบิ่งนะครับบางท่านเสียดายนึงก็คือว่าสื่อตั้งแต่น้อยพิเศษน้อยปกติVIP บ่เอาแต่บางท่านโชคดีนะครับขอบคุณนะครับที่ร่วมบุญร่วมกันนะครับนี่แหละผมจะได้ไปซื้อธูปซื้อเทียนคือเก่านะครับซื้อธูปซื้อเทียนมาบูชาปุญญาแล้วก็วันพระอีกเมื่อกี้มื้อนะครับอีกวันพฤหัสบดีเนาะก็มีผลไม้นะครับมาไหว้ปุญญาแล้วก็มีน้ําแดงมีน้ําชาดอกไม้ธูปเทียนนี่แหละครับคือขาดบ่ได้มีหมากผู้ยาเส้นคือจังเห็นนะครับนี่วันพระผมจะบ่ขาดนะครับเตรียมมาเลยครับหมากผู้ยาเสียนยาพันใบตองเห็นไหมครับนี่ละทำไปครับคนเฮาอยู่ที่ความเสือนะครับเด้อศรัทธาเกิดจากความเสือบายสีพญานาคผมไปคำชะโนดนะครับไปขอภาษาอยู่ที่คำชะโนดไปได้ว่างมาขินก่อนขั้นแรกนะครับมีปัจจัยมีเงินไปถวายปู่ย่าแล้วก็กล่าวคำบูชาถวายนี่แหละครับ
แต่ว่าสามารถก็คือเอามากลับบ้านได้เลยครับทุกท่านพอจำก็บอกว่าเฮาถวายปู่ย่าแล้วก็สามารถกลับบ้านได้นะครับแล้วก็เป็นบุญบารมีอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าสู่ฟังแป๊บนึงนะครับผมเป็นผู้เกียรติที่ผมไปไหว้ย่ามุกย่าจันนะครับอยู่ที่ทุ่งถลางมื้อนั้นบางท่านอาจจะได้ชมเนาะผมไลฟ์สดอยู่ FC พี่น้องมาจากพุ่นล่ะครับทั้งอุบลหรือว่าศรีสะเกษนี่แหละเพิ่นว่าเพิ่นมาครับโฉนดเพิ่นมาครับโฉนดไปไหว้ปู่ย่าแล้วก็บูชาบายสีพญานาคนี่แหละกลับไปบ้านฟังให้ดีนะครับเด้อกลับไปบ้านแล้วไปไหว้หิ้งพระกราบไหว้ประจำโชคดีมาเกือบทุกหมดระหว่างสีดิอันนี้เพิ่นบอกสู่ฟังพ่อที่นี่เพิ่นว่าบายสีมันเป็นธรรมดาเนาะมันแห้งมันเหี่ยวแล้วเพิ่นเลยออกไปจากบ้านอาจจะออกไปแบบบ่ได้กล่าวปู่ย่าหรือจังได๋ก็บ่ฮู้นะครับอันเฮาบอกแบบกล่าวบอกปู่ย่าก็อาจจะโชคดีคือเก่าเพิ่นเลยว่าพอเอาออกไปปุ๊บเลขก็บ่ค่อยถูกระหว่างสิเด้อันนี้เป็นคำเว้าจากพี่น้องทางศรีสะเกษนะครับไปเจอกันอยู่ที่ภูเก็ตถึงจะอัญเชิญเพิ่นไปได้แต่เฮาต้องมีคำเว้าจักหน่อยพี่น้องเนาะพอทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือจังพิธีต่างๆเฮาต้องเตรียมขันหาใช่มั้ยครับมีขันหามีดอกไม้หาครูเทียนหาครูเวลาปู่ย่ามาอยู่ที่เฮากับบูชาปู่ย่านะครับหรือว่าการต่างๆหรือเฮาพิธีต่างๆนะครับอย่าลืมคันหากันแล้วกันมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับธูปนะครับธูปที่เห็นใช่มั้ยฮะนี่ธูปที่เห็นนี่ก็คือผมมาสวดเอาให้เบิ่งตัวเลขไปนํานะครับเนาะทุกท่านที่เข้ามาใหม่เอาธูปคือซื้อมาปุ๊บนะครับก็มาสวดเสริมดวงเสริมบารมีเสริมโชคก่อนนะครับก็เป็นความเสียส่วนบุคคลสังเกตเลขเมื่อคืนนี่เอาครับเห็นป่ะเลขหาได้ชัด0กับชัดแต่ว่าตัวที่3เห็นไหมครับมันคล้ายๆกับเลข7แล้วก็1ดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดีนะครับนี่ตัว1กับ7มันก็ตัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับที่ผมเขียนให้นั่นแหละ501 50 51แล้วก็01นะครับแล้วก็เลขคู่เหมือนจะเป็น57 57แล้วก็07นะครับเห็นบ่ว่านี่เห็นบ่ออกจนได้00ฝันคักฝันแน่ครับโอ้ยฝันว่าเด็กน้อย2คนมีบแล้วฟันกับเสียมชัยจะฟันบ่เข้าผมก็สู้หลายเนาะในความฝันน่ะผมก็เอาพ่อจับขาพุ่นแล้วจับขาเวียงเนาะมันก็ความฝันแต่ว่าสุดท้ายผมก็ไปส่งเด็กน้อย2คนเก่าแต่ว่า00แห้งนะครับบ่ว่านี่ครับออก00จนได้มันก็เป็นแนวทางสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะพี่น้องเด้อที่ขอมารับชมครับมีเลขตัวแน่นะครับนี่ครับ501 50 51 01 57แล้วก็07ครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้คงจะไม่ได้ออกมาใส่นะครับฝนจะตกอีกแล้วจะได้เฮ็ดหุ้นเต้นไปนำนะครับฝากติดตามเพจกระเสียมชัยนำโชคด้วยนะครับแฟนเพจเข้าไปที่ Facebook พิมพ์ว่ากระเสียมชัยนำโชคแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโชคดีทุกท่านครับเฮ้งๆปังๆครับ